จากคลิปตัวละครที่ถูกลืมในเรื่องโดราเอมอนในคลิปที่แล้วนะฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้นะฮะจะมีเรื่องราวของตัวละครที่ถูกลืมอีกก็ว่าได้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ10 ตัวละครในโดราเอมอนที่ถูกลืมภาคที่ 2ตัวละครแรกมีชื่อว่าพาวาเอมอนหรือว่าเป็นเพื่อนกับโดราเอมอนในโลกอนาคตนะครับหนึ่งในเพื่อนรักของโดราเอมอนนะฮะจากโรงเรียนหุ่นยนต์ในศตวรรษที่ 22 นะฮะซึ่งปรากฏตัวในแอนิเมชันตอนพิเศษถึง 3 ตอนด้วยกันโดยพาวาเอมอนนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่หัวไวมั่นใจมั่นหน้าในตัวเองสูงมากชอบคุยโวซึ่งเกี่ยวกับโลกอนาคตนี่แหละครับและอนาคตนะฮะพาวาเอมอนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่คอยดูแลลูกของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในลูกหลานของเดคิซุยินั่นเองครับตัวละครที่ 2มีชื่อว่าทาดาชิหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นของโนบิตะนะฮะเพื่อนร่วมชั้นของโนบิตะนะฮะปรากฏตัวตั้งแต่ปี 1973 และปี 1979ซึ่งล่าสุดนะฮะในแอนิเมชันปี 2005 ได้เพื่อนกลับไปคนหนึ่งแล้วครับซึ่งเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องการแกล้งคนอื่นเป็นประจำเช่นการขุดหลุมให้จูนิโอนั้นตกลงไปแกล้งวาดภาพรูปครูใหญ่ให้กลายเป็นสัตว์ที่มันตลกมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแถมยังแกล้งเปิดกระโปรงชิซุกะอีกด้วยถึงแม้ว่าวีรกรรมจะเยอะขนาดนี้นะฮะแต่เจ้าทาดาชิถือว่าเป็นตัวประกอบสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับตัวละครที่ 3นะครับเป็นลูกชายของไจแอนท์มีชื่อว่าโกดะยาซาชิคุหรือว่าคุณจาชิบินะครับจะได้ว่าเป็นลูกชายของไจแอนท์นะฮะที่ปรากฏตัวตั้งแต่ภาคปี 1979 ถึงแม้ว่าจาชิบินะฮะจะมีหน้าตาเหมือนไจแอนท์ก็ตามแต่เขานั้นดูเตี้ยกว่าพ่อแถมนิสัยตนข้ามครับก็คือมีนิสัยที่ขี้กลัวอ่อนหัดปอดแหกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่สำคัญนะฮะเป็นคนที่เกลียดการรังแกคนอื่นเป็นอย่างมากแต่มักจะถูกโนบิสุเกะหรือว่าลูกชายของโนบิตะนี่แหละรังแกอยู่เสมอตัวละครที่ 4นะฮะคือลูกชายของซุเนโอะมีชื่อว่าโฮเนคาวะซุเนกินะครับเป็นลูกชายคนหนึ่งของซูเนโกะกับภรรยาที่ไม่ทราบชื่อนี้นะฮะมีนิสัยที่ตรงข้ามกับเพื่อนกับพ่ออีกเช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าเขาคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่โดนโนบิสุเกะแกล้งและรังแกเป็นประจำโดยซูเนกินะฮะเป็นเด็กที่ค่อนข้างใจดีไร้เดียงสาแถมไม่ชอบอวดร่ำอวดรวยซึ่งตรงข้ามกับพ่อเลยก็ว่าได้นะฮะตัวละครที่ 5นะฮะคุณลุงคิมินารินะฮะหลายคนคงคุ้นเคยกับลุงคนนี้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะคือชายแก่ที่อาศัยกับบ้านที่ติดกับลานว่างนะฮะและมันจะมีบทตอนที่ลูกเบสบอลนั้นปาเข้าไปโดนกระจกแตกเสมอโดยคุณลุงนะฮะเป็นคนขี้โมโหพูดจาเสียงดังแต่ลึกๆเป็นคนใจดีเป็นคนที่จริงใจร่าเริงแจ่มใสนะฮะกล้าทำกล้ารับแถมลุงยังมีหลานสาวที่หน้าตาน่ารักที่ชื่อว่ามิซุเอะอีกด้วยนะครับตัวละครที่ 6นะฮะคือหลานสาวของคามินาริมีชื่อว่ามิซุเอะนะครับเป็นสาวที่หน้าตาน่ารักน่ารักของคุณลุงมินารินะครับถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของเธอจะดูหวานๆนะครับแต่ตัวจริงของเธอกลับเป็นเด็กที่ห้าวมากแถมยังเล่นกีฬาเก่งแบบสุดโหดเลยก็ว่าได้นะฮะที่เก่งกว่าใจแอนท์เยอะเลยก็ว่าได้ซึ่งนอกจากโนบิตะนะฮะที่จะทึ่งในความน่ารักและความสามารถแล้วใจแอนท์กับซูนิโอเองก็พยายามตีตัวเข้าหาด้วยเช่นกันแต่ก็ล้มเหลวก็คือนกวนไปแห้วแดกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าลุงของเขาเป็นคนขี้โมโหและขี้หวงหลานสาวนั่นเองครับคนที่ 7ลุงของใจแอนท์เป็นพี่ชายของแม่ใจแอนท์นะฮะโดยลุงคนนี้นะฮะเป็นถึงนักยูโดสายดำเลยก็ว่าได้และเป็นคนที่คอยสั่งสอนใจแอนท์ให้ใช้กำลังเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเสมอซึ่งแน่นอนครับว่าคุณลุงนั้นยังเป็นคนสอนยูโดให้กับใจแอนท์อีกด้วยแต่ใจแอนท์นั้นกลับนำไปใช้ทางที่ผิดก็คือเอามาแกล้งชาวบ้านนั่นเองครับเรื่องที่ 8นะฮะป้าของใจแอนท์นะฮะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีญาติเยอะเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือป้านั่นเองป้าของใจแอนท์นะครับเป็นคนที่ถูกเรียกว่าคุณนายโกดะจึงทำให้คาดว่าน่าจะเป็นพี่สาวของพ่อของใจแอนท์อีกทีหนึ่งจุดเด่นของป้าคือเป็นคนที่ตัวใหญ่ซึ่งโนบิตะเองนะฮะเคยบอกว่าป้าคนนี้หน้าตาคล้ายกับลิงอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะฮะป้าคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยแบบอ่อนโยนสุภาพเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วและยังชอบความยุติธรรมอีกด้วยครับตัวละครที่ 9นะฮะก็คือสุนัขของใจแอนท์หรือว่าสุนัขที่มีชื่อว่ามุกุนั่นเองครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่บ้านของใจแอนท์นั้นเลี้ยงสัตว์ที่มีชื่อว่ามุกุเอาไว้ตั้งแต่ใจแอนท์ยังเป็นเ เด็กและใจโกะนั้นยังเป็นละอ่อนเล็กๆอยู่เลยนะฮะโดยบุงกุนะครับเป็นสุนัขที่ขี้อายไม่ค่อยฉลาดแถมยังกลัวแมวอีกด้วยซึ่งบุงกุเองนะฮะก็ชื่นชมในความแข็งแรงและความกล้าหาญของใจแอนเสมอหลายครั้งนะฮะเรามักจะพบว่าบุงกุนั้นโดนใจแอนรังแกหรือว่าทุบตีอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะว่าบุงกุนั้นนะครับเป็นหมาที่ขี้กลัวเป็นอย่างมากแต่ก็มีหลายอย่างครับที่ทำให้ใจแอนนั้นแสดงเห็นว่าใจแอนนั้นรักบุงกุอย่างมากเลยก็ว่าได้ตัวละครที่10นะฮะคือแมวของจูเนโอมีชื่อว่าชิรุนะครับชิรุนะฮะเป็นแมวสายพันธุ์เปอร์เซียนนะฮะที่มีหน้าตาคล้ายกับเจ้าของเปียบเลยก็ว่าได้โดยตัวนี้นะฮะมักจะปรากฏตั้งแต่เจ้ามังงะจนถึงอนิเมะปี 1979 นะครับที่ปรากฏตัวเป็นแมวสีเทาแต่พอมาในปี 2005 กลับกลายเป็นสีขาวซะงั้นนะฮะโดยนอกจากหน้าตาจะเหมือนเจ้าของแล้วนิสัยเองก็ยังเหมือนอีกด้วยแถมยังไม่ค่อยชอบเจ้าใจแอนซักเท่าไหร่และสิ่งที่ต่างจากแมวตัวอื่นๆก็คือเจ้าชิรุเนี่ยไม่ค่อยกลัวสุนัขนะครับคือถ้าเจอเจ้ามุกุหรือว่าหมาของใจแอนเจ้าชิรุก็จะกระโดดใส่แบบไม่คิดชีวิตอะไรเลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเรื่องราวของ10ตัวละครในการ์ตูนโดเรมอนที่ถูกลืมภาคที่2นะครับและต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บเพจมายาด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PjMok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม PjMok Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ